ันนี้เราพามาทานอาหารเช้านะครับชื่อร้านจูเลียตอาหารเช้านะครับมีกาแฟสดไข่กระทะโจ๊กนมสดนะครับนี่เข้าไปดูกันมีอะไรทานบ้างป้าชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นชื่อจูเลียตป้าชื่อจูเลียตนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับนี่ป้าจูเลียตครับป้าจูเลียตเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับป้า25ปีแล้วค่ะ25ปีพระเจ้านานมากๆร้านเก่าแก่ของที่มุกดาหารนะครับเป็นขายกาแฟแบบกาแฟโบราณกาแฟหยดกาแฟเม็ดสดไข่กระทะโจ๊กค่ะก็ไข่ลวกอะไรก็มีเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงค่ะตีห้าถึงเที่ยงก็ว่าขายแต่อาหารเช้าโดยตรงอ๋ออาหารเช้านะครับขายถึงเที่ยงก็พักแล้วค่ะอ๋อหยุดวันอะไรบ้างครับคะหยุดวันอะไรบ้างครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันเลยโอ้โหนอกจากวันไหนไปเที่ยวอ๋อก็ปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับตีห้าค่ะตีห้าถึงเที่ยงตีห้าถึงเที่ยงถนนพิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าที่ที่นี่เขาจะเรียกติดปากกันก็คือตลาดหมูตลาดหมูนะครับสอบถามคนพื้นที่ได้นะครับใครมาไม่ถูกน้ำชาให้ด้วยนะครับโอ้โหน้ำชาต้มร้อนๆเลยอะไรเลยนะคะยกเปล่าๆใส่ซอสนะลูกแก้วแก้วของคุณแม่เอาโจ๊กผู้ใหญ่เรื่องไหนกันนะเอาโจ๊กโจ๊กนี่น้ำชาด้วยน้ำชาหอมๆแม่มันได้กลิ่นของอารยธรรมแถวนี้อารยธรรมที่แบบว่าโบราณนานมาชื่นใจครับเช้าๆน้ำชาร้อนๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรแต่มันได้ความหอมของน้ำชาชื่นโจ๊กครับผมมาแล้วโจ๊กหมูนี่หมูนี่โอ้โหแล้วไข่ลวกเดี๋ยวผมขอใส่แม็กกี้หน่อยหมับเข้าไปหมับพริกไทยหน่อยพริกไทยลองชิมหน่อยน่ากินกินไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับหอมมากขอบคุณนะไม่ได้ยังไม่ปรุงเลยอร่อยนะนี่แต่มีเครื่องปรุงผมเป็นคนกินเผ็ดเดี๋ยวผมใส่พริกหน่อยเป็นคนกินเผ็ดส้มหน่อยเป็นคนกินเผ็ดนะฮะน้ำส้มที่นี่เขามีอะไรมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้นกระเทียมหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะเนี่ยน่าทานนี่นะเพิ่มความเค็มหน่อยแม่โอ้น่าทานดูไข่ดีครับผมมาชอบกินไข่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะไข่มันน่ากินมากไข่มันเด้งๆมันไข่มันสดอ่ะนี่มาแล้วดูนะครับอยากดูไข่กระทะอยากดูไข่กระทะแล้วไข่มันแตกข้างในใช่ป่ะเยิ้มอยู่ข้างในปากแบบหวานมากชุ่มมากมาข้าวต้มต่อสำหรับใครที่พาเด็กๆมานะครับก็มีโจ๊กสำหรับเด็กนะครับนี่เด็กคนนี้เก่งมากกินได้เก่งมากเก่งไหมฮะมาเมนูถัดมาไข่กระทะไข่กระทะนะครับมีไข่สองใบนะครับมีหมูยอนะครับมีหมูสับมีต้นหอมนี่พริกไทยหน่อยพริกไทยหน่อยได้มาเดี๋ยวเราลองชิมไข่กระทะกันนะครับโอ้โหนี่ผมชอบกินไข่มากเยิ้มนี่ฮะหมูยอ
สียงแตกสาวแล้วหอมเนยหอมเนยมากหอมเนยมากใจเพิ่มหน่อยกินกันเถอะไข่กระทะนี่นะอร่อยอาหารเช้าเวิร์กมากธรรมชาติดีไม่ต้องปรุงแต่งเยอะอร่อยใครมาก็แวะมาร้านตูเรียนได้นะครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับบ๊ายบายนี่คือปาเต้นะฮะปาเต้มุกดาหารนะครับดูไส้อันนี้เราสั่งมานะครับสั่งมากินร้านจูเลียสนะครับร้านก็จะอยู่ตรงข้ามนี่พอดีคนเยอะเราเลยไม่ได้เอาไว้ถ่ายนะครับจะมีไส้ตรงข้ามร้านป้าจูเลียสนี่หมูยอที่นี่เมนูหลายเมนูค่อนข้างจะมีหมูยอนะข้างในนี่น่าจะเป็นเหมือนแฮมเหมือนแผ่นอย่างเงี้ยมีเหมือนแครอทผักชีแตงกวาลองชิมดูครับอร่อยอร่อยนี่ครับมีหมูอ่ะมีหมูอ่ะนี่มีทาโก้ด้วยนะทาโก้ก็มีวันนี้เราพามานี่ครับอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อร้านข้าวปั้นเวียดนามนะครับนี่ครับปั้นเวียดนามครับเปิดมานานมากอร่อยมากร้านนี้นะครับเดี๋ยวมีร้านนึงเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาสวัสดีครับสวัสดีพี่เมียนด้วยครับสวัสดีพี่เมียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เมียนครับนี่ข้าวปั้นเวียดนามค่ะภาษาเวียดนามก็เรียกโซยกุ๊กโซยกุ๊กนะครับภาษาเวียดนามเรียกโซยกุ๊กอันนี้พี่เมียนขายมากี่ปีแล้วครับพี่อันนี้4ปีแล้วค่ะ4ปีที่4โอ้โหนะครับมีโซยกุ๊กแล้วยังมีอะไรอีกครับพี่เมียนโซยกุ๊กอย่างเดียวค่ะโซยกุ๊กอย่างเดียวใช่มั้ยครับอันละกี่บาทนะครับพี่เนียนครับอันละ10บาทค่ะ10บาทถูกมากข้างในไส้ที่เป็นอะไรครับพี่เนียนเป็นถั่วเหลืองกับหมูบดค่ะถั่วเหลืองกับหมูบดนะครับไส้นี่มีกี่ไส้ครับไส้เดียวไส้เดียวค่ะไส้เค็มไส้เดียวค่ะโอ้ไส้เค็มไส้เดียวนะครับวันนึงนี่ขายประมาณกี่พันลูกครับเนี่ยกี่พันลูกครับวันนึงประมาณ300-500ค่ะ300-500ลูกอันนี้คือที่นับได้นะครับอันนี้เปิดดูได้มั้ยฮะอันนี้หมดแล้วค่ะอ๋อนี่ครับพอห่อเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ใช่อ๋อเสร็จแล้วอ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยมันอยู่ได้กี่วันนะครับอยู่ข้างนอกได้2วันค่ะอยู่ข้างนอกได้2วันถ้าเราฟีดไว้จะอยู่ได้ประมาณเป็นเดือนเป็นเดือนเลยนะครับถ้าฟีดไว้อยู่ได้เป็นเดือนโอ้โหซื้อเท่าไหร่ฮะ2ลูกครับขอซื้อ2ลูกขอซื้อ2ลูกครับขอซื้อ2ลูกหอมกลิ่นใบเตยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหดูใบเตยเพียบเลยครับใบเตยสดใบเตยสดครับใช่ไหมฮะใบเตยครับใบเตยอาสยามโอ้ไม่ใช่นี่ฮะใบเตยเพียบเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เอียงครับ4:00-4:00ค่ะเปิดตั้งแต่5:00-4:00ค่ะโอ้โหขายทั้งวันเลยนะครับ5:00-4:00นะฮะตรงนี้อยู่แถวไหนครับเผื่อคนที่มาเที่ยวมุกดาหารแล้วอยากจะมาตรงนี้อยู่ถนนพดุงนิคมเขตนะครับถนนพดุงนิคมเขตนะมีป้ายอยู่นะครับตรงข้ามกับศาลเจ้านะครับโรงเจมุกดาหารอยู่ตรงข้ามโรงเจมุกดาหารนะครับนะฮะได้ครับต้องชิมไหมต้องชิมหน่อยเดี๋ยวไฟข้างในครับไฟแน่นๆหอมใบเตยมากแค่เปิดซองออกมาครับก็ได้กลิ่นใบเตยแล้วอ่ะดูได้ครับแน่นๆนะฮะแป้งนุ่มมากอร่อยนะเบอร์ดีกูดเดี๋ยวขอบคุณพี่เนียนครับครับ